สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับโปรเจคเตอร์เลยครับวันว่างๆวันนี้ผมจะมาวัดอุณหภูมินี่เลยครับผมมีเครื่องวัดอุณหภูมิมาแล้วนะวัดอุณหภูมิตัวเองแล้วผมก็จะมาวัดอุณหภูมินี่ครับเครื่องโปรเจคเตอร์ BenQ ครับวันนี้วัดอุณหภูมิโปรเจคเตอร์ BenQ เดี๋ยวผมจะวัดรอบตัวให้ดูครับผมเดี๋ยวผมวัดอุณหภูมิตัวผมก่อนครับวันนี้อุณหภูมิตัวผมเท่าไหร่โอ้อันนี้มันน่าจะข้อมูลคลาดเคลื่อนครับปรับใหม่นิดนึงมันเลือกโหมดได้พยายามเอาตัวเองออกห่างที่สุดแต่มันออกไม่ได้ถึงข้างในแล้วอ่ะใช่ค่ะคือเบียดกันชิดต่างๆแล้วเฮ้ยทำไมมันเออเลอร์วะเนี่ย 35.4 ครับอันนี้จอขมับครับสามสิบหกจุดสามหน้าผากครับเดี๋ยววัดอุณหภูมิห้องดูครับ23.8 ครับอุณหภูมิห้องแล้วเราไปดูกันนะครับว่าอุณหภูมิโปรเจคเตอร์เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับคลิปนี้นะฮะทำให้คนใช้รถเมล์ในพื้นที่ก็ตั้งค่าเป็นคือทุกวันนี้นะต้องยอมรับจากใครตายเนี่ยเราก็เป็นองศาเซลเซียสนะครับเราจะไอเราก็ไม่กล้าไอดังโกงคนกันเถียงนะหน้าเลนครับหน้าเลนแบบนี้ทันที่เราแค่ติดคอหรือว่าคันคอเฉยๆนะฮะเหตุการณ์ที่ทำให้คนใช้รถเมล์นั้นกังวลว่าเอ๊ะเขาเป็นโควิดหรือเปล่าหน้าเลนครับหน้าเลน 26.3 ด้านบนของตัวเครื่องครับด้านบนของตัวเครื่อง 39.9 ครับ 39.9 นี้ไม่รู้ว่าการใช้เครื่องมือครับผมไม่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้ถูกหรือเปล่าครับแต่ว่ามันเป็นการวัดอุณหภูมิครับคุณสุรชัยเอี่ยมวัชรสกุลทำอะไรครับคุณพี่ถือว่าเครื่องนี้ถูกต้องแล้วที่เธอผู้โดยสารที่ทำโพสต์นี้ลงจากรถนะฮะโดยตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยพศวกมีระเบียบชัดเจนว่าผู้ใช้บริการรถเมล์ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทำให้สวมคุณจะขึ้นรถเมล์ไม่ได้นะครับแล้วย้ำที่ว่ากรณีแบบนี้ถ้าไปบ้วนน้ำลายลงพื้นนะพนักงานมีสิทธิ์ที่จะหยุดอันนี้ตรงทางออกของลมนะครับ 50.4 นะครับตัวระบายอากาศตรงช่องเป่าลมออกนะครับ 50.4 ครับแบบนี้ก็น่ากลัวนะคะคนที่เขาวิจารณ์กันเยอะเลยในโลกโซเชียลนะคะคุณผู้ชมคะจากกรณีที่ระยองที่มีการลักลอบทำการพนันทำให้ตัวเลขนี้หน้าเครื่องที่ไม่ใช่หน้าเลนนะครับเพิ่มขึ้นมาตรงนี้จะมีแล้วก็ตรงนี้จะมีหลอดอยู่นะครับหลอดหรือว่าแรมนะครับตัวให้แสงสว่างลักลอบเล่นการพนันวันนี้มีมาให้ดูอีกที่นึงค่ะอันนี้เปิดตั้งแต่เช้าแล้วครับก็คือตั้งแต่ช่วง 9:00 นะครับแล้วก็ตอนนี้ 11:09 นะครับมีนักพนันโอ้โหอายุ73ปีแล้วอ่ะถึงกับลงตรงหน้าตรงนี้นะครับที่ไม่ใช่หน้าเลนสพถึงเนี่ยนะคะเขานำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้าน39องศานะครับ39องศานะครับตรงนี้ไม่ใช่หน้าเลนนะครับแต่หน้าเลนแค่25เองครับเจอกลุ่มผู้สูงอายุมีทั้งหมด 25.9 เป็นผู้หญิง8รายผู้ชาย1กำลังนั่งเล่นไพ่ตองกันอยู่เลยค่ะดูไทยรัฐทีวีอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวมาวัดทางคนนึงอายุ73เข้าครับวัดเข้าอาการทำอะไรไม่ถูกเป็นลมคุกคาวงเลยตำรวจก็เลยนี่ตอนที่คุณยายเป็นลมนะคะตำรวจต้องเรียกผู้ชีพเนี่ยมาปฐมพยาบาล
พัดลมดูดอากาศนะครับก็ดูดอากาศอุณหภูมิห้องนะครับมันก็เย็นครับ 23.7 นะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่ายายจ๋ายายเสียไปเท่าไหร่ยายตอบมาเลยบอกว่าเสียไป2เดี๋ยววัดด้านบนทีนึงครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่หลอดหรือว่าแรมอยู่นะครับแล้วนั่งในไฟตำรวจมาปั๊บก็ไปลงเลยตกใจไงตกใจแล้วตอนนี้ดีแล้วไปโรงพักไหมไปไปจะไปโรงพักก็ไปโรงพยาบาล 43.4 ครับขอโรงพักก็ไปไปโรงพยาบาลก็ไปไปจะกลับบ้านเพื่อจ่ายเสียเดี๋ยววันนี้ 43.4 ครับแล้วเดี๋ยวผมไปวัดหลังเครื่องนะครับเป็นลมเรือก็นี่ไงมีช้อยให้เลือก2ช้อยจะไปโรงพักหรือว่าโรงพยาบาลอย่างนั้นนะคะแล้วโดนแล้วก็โดนยาไม่รู้จะยังไงดีกับเรื่องของเป็นลมหรือว่าเจ็บกัน200ดีแล้วทีนี้ก็เลยถามเจ้าของบ้านค่ะเจ้าของบ้านเนี่ยคือคุณตาสมบูรณ์อานาพรอายุ72ปีด้านหลังของตัวเครื่องไม่มีความร้อนมากนะครับก็อยู่25.6 องศานะครับแล้วก็ถูกตำรวจบุกเข้ามาในบ้าน25.6 องศาแจ้งข้อกล่าวหานะคะแล้วก็แน่นอนต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทีนี้ตำรวจแล้วก็เดี๋ยวผมวัดอุณหภูมิตัวผมนะครับผู้สูงอายุจะนิยมอ่านี่แล้วคุณทัศนัยเห็นภาพตอนแรกที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มไหมบางคนก็ใส่หน้ากากอนามัยบางคนก็ไม่ใส่นี่ถือว่าสุ่มเสี่ยงเห็นไหมวัดอุณหภูมิตัวผมได้ 35.9 นะครับแต่ต่อให้ถ้าเกิด 35.9 แล้วมาลักลอบเล่นมีอะไรพี่เกยพูดว่าอะไรพอกับมอนเครื่องเนี่ยหรอโอ้ยตายไปไหนแต่จะเริ่มปากท้องหาเงินไม่พอทำงานไม่ได้บางคนตอนนี้ต้องเบิกความคงไปแล้วในความฝันอันนี้ก็เป็นการวัดอุณหภูมิตัวเครื่องแบบรอบด้านครับให้ดูเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปวัดอุณหภูมิในส่วนของตัวเครื่องที่เป็น LED projector หรือว่าเลเซอร์นะครับให้ดูนะครับว่าอุณหภูมิการทำงานมันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปทำคลิปเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับก็เป็นการวัดอุณหภูมิรอบด้านของตัวเครื่องนะครับว่ามันทำงานแล้วมันเกิดอุณหภูมิขึ้นไปเท่าไหร่นะครับก็เป็นกรณีศึกษานะครับสำหรับผู้ชมทุกท่านครับก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปครับผมสวัสดีครับ